Crack opponent's shields เพื่อนๆจะต้องทำการทำให้ศัตรูเกราะแตกทั้งหมด3ครั้งใช้ปืนนี่ก็น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้หิ่งห้อยปลาก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่ไซคิดว่าเอาปืนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอศัตรูที่เขาไม่ได้เก่งมากหรือเจอบอทเนี่ยสามารถใช้วิธีการยิงนะคะแล้วก็รอให้ Overshield เนี่ยมันกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงในกรณีที่เล่น Zero Build นะคะพอตัวศัตรูเนี่ยทำการแบบมีแสงวาบๆสีฟ้านะคะก็ยิงอีกรอบนึงให้เกาะให้เกราะแตกค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาที่เกราะแตกนะคะจะมีเสียงแครกเป็นแก้วแตกนะอันนี้นะคะก็เอาละเกราะโอเวอร์ชีของเขาขึ้นรอบที่3ก็ย้ำไปแบบนี้เองค่ะเอาชิวๆง่ายๆก็จะไปเล่นกันในทีม Rumble ก็ได้นะคะเพราะว่าทีม Rumble เนี่ยมันจะมีคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตายเกิดได้ไม่ต้องซีเรียสมากอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งทีและขออีกทีแทนที่กรอดจะแตกก็ตายไปเลยนะคะประมาณนี้ค่ะ